สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้ผมได้นำเอาข้อมูลข่าวสารที่สำคัญนะครับแล้วก็สาระความรู้ที่น่าสนใจประจำวันที่26เมษายนปีพุทธศักราช2566มาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยนำมาฝากคุณผู้ชม6เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับลูกจ้างเนี่ยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส.ในวันที่14พฤษภาคม2566เรื่องที่2เป็นข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาฟ้าทลายโจรในการบรรเทาอาการโรคหวัดเป็นโรคหวัดทั่วๆไปนะครับ3เนี่ยการไฟฟ้าเขาแนะนำให้เราเนี่ยตรวจเช็คสายไฟฟ้าในบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าร้อนนี้เพื่อเป็นการป้องกันเกี่ยวกับไฟฟ้าลัดวงจรอาจจะก่อให้เกิดไฟไหม้บ้านได้นะครับข้อที่4เป็นข้อแนะนำเกี่ยวกับความสำคัญของสารไอโอดีนว่ามีความสำคัญกับเราอย่างไรและเราควรจะบริโภคอย่างไรข่าวสารในเรื่องที่5เป็นเรื่องของการใช้ยาข้อแนะนำการใช้ยาให้ปลอดภัยในผู้สูงอายุและในข้อที่6เป็นเรื่องของกฎหมายกันบ้างนะครับเป็นเรื่องของการจอดรถขวางทางเข้าออกบ้านของผู้อื่นตรงนี้กฎหมายเขาบัญญัติหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้เอาไว้อย่างไรแล้วก็มีความผิดมีโทษอย่างไรนะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาได้แจ้งประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับลูกจ้างออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งเขาได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566แล้วก็เลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคม2566เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาในการเลือกตั้งส.ส.ในครั้งนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ให้บุคคลเนี่ยมีหน้าที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและในมาตรา142พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวางหน่วงเหนียวหรือไม่ให้ความสะดวกพอสมควรต่อการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้างหากฝ่าฝืนเนี่ยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นสำนักงานกกต.จึงแจ้งขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบกิจการอนุญาตให้ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการเนี่ยเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมณที่เลือกตั้งกลางและที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เอาไว้หรือเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566ณที่เลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีชื่ออยู่ทั้งนี้เนี่ยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขาได้ออกประกาศขอความร่วมมือให้นายจ้างสถานประกอบกิจการเนี่ยให้ลูกจ้างไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดด้วยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนายจ้างจะต้องให้ความร่วมมือนะครับมิฉะนั้นเนี่ยก็จะมีโทษมีความผิดตามกฎหมายด้วยนะครับข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาฟ้าทลายโจรในการบรรเทาอาการของโรคหวัดทั่วไปซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำว่าในการใช้เนี่ยข้อบ่งใช้ในเรื่องของการบรรเทาอาการของโรคหวัดเช่นไข้ไอเจ็บคอหรือน้ำมูกไหลขนาดและวิธีใช้เนี่ยการรับประทานรับประทานครั้งละ 1.5 ถึง 3 กรัมวันละ4ครั้งหลังอาหารและก่อนนอนให้ได้ปริมาณผงยาอยู่ที่ 6,000 มิลลิกรัมต่อวันข้อห้ามก็คือห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ฟ้าทลายโจรห้ามใช้กับหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรและคำเตือนก็คือยาฟ้าทลายโจรเนี่ยเขาใช้สำหรับการรักษาโรคเท่านั้นไม่ควรรับประทานเพื่อเป็นการป้องกันและข้อควรระวังก็คือว่าระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาฟาวารินแอสไพรินโคพิโดเกรนและยาลดความดันโลหิตผู้ป่วยโรคตับโรคไตต้องระมัดระวังการใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานก
ก็อาจจะทำให้แขนขามีอาการชาหรือว่าอ่อนแรงได้นั่นเองนี่คือข้อบ่งใช้เกี่ยวกับการใช้ยาฟ้าทลายโจรในการบรรเทาอาการของโรคหวัดทั่วไปนั่นเองนะครับสารในเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของข้อแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบสายไฟฟ้าภายในบ้านซึ่งการไฟฟ้าเขาได้แนะนำว่าเราควรจะตรวจเช็คว่าสายไฟฟ้าในบ้านเนี่ยมีการเสื่อมสภาพหรือชำรุดหรือไม่เพราะในช่วงฤดูร้อนเนี่ยอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้นะครับทีนี้สาเหตุที่ทำให้สายไฟหมดอายุก็คือความร้อนซึ่งความร้อนเนี่ยก็จะส่งผลให้ฉนวนละลายหรือไหม้ก็ได้แล้วก็แสงแดดและก็รังสี UV นะครับจะกระตุ้นให้ตัวฉนวนไฟฟ้าเสื่อมสภาพจนกรอบแตกได้ไวกว่าเดิมสำหรับวิธีการสังเกตเนี่ยเขาให้ดูที่ฉนวนสายไฟฟ้าว่าเปื่อยฉีกหรือว่ามีรอยแตกร้าวรอยไหม้หรือชำรุดจนเห็นลวดทองแดงด้านในหรือไม่นอกจากนี้เนี่ยให้เราตรวจสอบอุปกรณ์อื่นๆด้วยเช่นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสายไฟเช่นเต้ารับสวิตช์ไฟและมิเตอร์ไฟฟ้าว่ารั่วหรือไม่และข้อห้ามอีกประการหนึ่งก็คือห้ามใช้เทปพันสายไฟที่หมดอายุแล้วเช่นเทปไม่มีความยืดหยุ่นหรือกาวไม่มีความเหนียวตรงนี้ถือว่าหมดอายุแล้วนะครับแล้วก็เสี่ยงจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ด้วยนะครับทีนี้เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าชำรุดเราก็ควรจะเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้นะครับสารต่อมาเป็นสาระความรู้ข้อแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของการเลือกการบริโภคเกลือซึ่งเป็นเกลือที่เสริมไอโอดีนไอโอดีนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรแล้วเราจะสามารถเลือกไอโอดีนมาใช้ให้เหมาะกับเราได้อย่างไรนะครับในเรื่องนี้เนี่ยในเรื่องของความสำคัญของไอโอดีนก่อนนะครับสารไอโอดีนเนี่ยการขาดสารไอโอดีนก็จะทำให้สมองของทารกเติบโตไม่เต็มที่ระดับสติปัญญาลดลงอาจจะทำให้ทารกนั้นเสียชีวิตได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์หรืออาจจะพิการหรือปัญญาอ่อนก็ได้นะครับส่วนผู้ใหญ่เนี่ยถ้าขาดสารไอโอดีนก็อาจจะเป็นโรคคอพอกเชื่องช้าผิวหนังแห้งและท้องผูกทีนี้เราสามารถจะป้องกันการขาดสารไอโอดีนได้อย่างไรก็มีข้อแนะนำดังนี้ 1. ให้เราเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉลากจะต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยมีการแสดงชื่ออาหารชื่อที่อยู่ของผู้ผลิตผู้แบ่งบรรจุผู้นำเข้าชัดเจนเดือนและปีที่ผลิตหรือวันเดือนและปีที่หมดอายุการบริโภครวมถึงมีเลขสารระบบอาหาร13หลักก็คือ เครื่องหมายอย.นะครับวิธีที่2ในการใช้ยาเม็ดเสริมไอโอดีนในสตรีมีครรภ์หญิงตั้งครรภ์เนี่ยมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องกินยาเม็ดเสริมไอโอดีนวันละ1เม็ดตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอดและขณะให้นมบุตร6เดือนนะครับทั้งนี้เนี่ยควรใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เท่านั้นทีนี้นะครับเราควรจะเลือกบริโภคอาหารที่มีไอโอดีนตามธรรมชาติอย่างเพียงพอทีนี้อาหารอะไรบ้างที่มีโปรตีที่มีไอโอดีนตามธรรมชาตินะครับก็ได้แก่ปลาทะเลกุ้งหอยปูและสาหร่ายทะเลเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเสริมไอโอดีนที่มากเกินความจำเป็นนะครับทั้งหมดนี้คือข้อแนะนำเกี่ยวกับการบริโภคสารไอโอดีนนะครับซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องบริโภคให้เพียงพอนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยควรจะเลือกบริโภคไอโอดีนที่ได้มาจากธรรมชาติอย่างพอเพียงนะครับข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาให้ปลอดภัยใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัยในผู้สูงอายุข้อแนะนำก็คือให้ใช้ยาน้อยที่สุดใช้เท่าที่จำเป็นนะครับแล้วก็ฝึกให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ศึกษาลักษณะและสรรพคุณของยาแต่ละชนิดที่กินอยู่หากต้องการจะแบ่งยาล่วงหน้าค
ควรจะตัดแบ่งทั้งฟรอยแล้วก็ไม่แกะยาออกจากแผงนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะซื้อยาสมุนไพรยาหม้อยาลูกกลอนยาชุดมากินเองแล้วก็ไม่ควรเก็บสะสมยาเก่าก่อนใช้ยาเนี่ยจะต้องดูวันหมดอายุก่อนทุกครั้งนะครับสำหรับยาที่ควรระวังในการใช้ในผู้สูงอายุเป็นพิเศษเลยเนี่ยมีอะไรบ้างก็ได้แก่ยาแก้แพ้ยานอนหลับยาคลายเครียดยาเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เกิดอาการง่วงซึมมึนงงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการใช้ยาได้แล้วก็ยาแก้ปวดแก้อักเสบยาเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ระคายเคืองทางเดินอาหารและหากกินอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็อาจจะมีผลทำให้ไตวายได้แล้วก็ยาเกี่ยวกับการรักษาความดันโลหิตสูงยาเบาหวานยาเหล่านี้เนี่ยห้ามหยุดยาเพิ่มหรือลดขนาดของยาเองและควรจะกินให้ตรงเวลาทุกวันทั้งหมดนี้นะครับก็คือข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาให้ปลอดภัยในผู้สูงอายุนั่นเองนะครับข่าวสารในเรื่องต่อมาดูในเรื่องของข้อกฎหมายกันบ้างนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจอดรถขวางทางเข้าออกบ้านของผู้อื่นคุณผู้ชมไม่ทราบไหมครับว่าผิดกฎหมายนะครับซึ่งตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มาตรา55ได้ระบุพื้นที่ห้ามจอดเอาไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นได้คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวผู้ใช้รถเองรวมถึงผู้อื่นที่ใช้ถนนหรือทางร่วมในการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้และนอกจากนี้เนี่ยหากผู้ใช้รถได้จอดรถขวางทางเข้าออกบ้านของผู้อื่นก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397ฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 5,000 ถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและผู้เสียหายนั้นเขายังสามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งได้อีกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการจอดรถผู้ขับขี่จะต้องพึงทำตามข้อกำหนดที่กฎหมายเนี่ยได้วางเอาไว้เพื่อไม่ให้รบกวนสิทธิ์ของผู้อื่นซึ่งอาจจะถูกดำเนินคดีทั้งในทางอาญาและในทางแพ่งอีกด้วย